อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆ Girls Generation หรือว่า SNSD สมัยที่แดจีจีกันอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยแฟนๆตื่นเต้นกันมากๆเลยกับลูกใหม่ของสาวๆทั้ง8คนในการไปถ่ายรายการวาไรตี้ชื่อดังของทางเกาหลีนะครับนั่นก็คือรายการ Knowing Bros นั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับใน Twitter กับ Hashtag SNSD Hashtag Girl Generation Hashtag GG Forever Hashtag Forever One Hashtag Son Yoshida ต่างๆมากมายเลยนะครับแฟนๆเนี่ยกำลังพูดถึงกันอยู่เลยกับลูกชุดนักเรียนของสาวๆ Girl Generation ที่ใส่ไปถ่ายทำรายการ Knowing Bros นั่นเองซึ่งในการไปถ่ายทำรายการครั้งนี้นะครับคอนเซปต์ของรายการเนี่ยทุกคนจะต้องแต่งตัวในชุดนักเรียนไม่ว่าจะเป็น MC ของรายการหรือว่าแขกรับเชิญพิเศษในแต่ละ EP ซึ่งรายการนี้นะครับ Girls Generation นั้นเนี่ยก็เคยเข้าร่วมมาแล้วและก็สร้างตำนานต่างๆไว้ในรายการนี้อย่างมากมายเลยและที่สำคัญนะครับรายการ Variety กับ Girls Generation เนี่ยก็เป็นของคู่กันมากๆไม่ว่าจะไปออกรายการไหนเนี่ยเสียงหัวเราะความเฮฮาความสนุกสนานนั้นก็จะมาคู่กันอยู่เสมอและในครั้งนี้เองนะครับแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆเลยเพราะว่าจะได้เห็นสาวๆGirls Generation ในการใส่ชุดนักเรียนนะครับซึ่งเป็นชุดนักเรียนที่ครีเอทออกมาได้เก๋มากๆเลยจริงๆตั้งแต่เดินลงรถมาแล้วก็มาถ่ายรูปกับสื่อมวลชนที่หน้าตึกนะครับแฟนๆเนี่ยก็ฮือฮากันมากๆแล้วเพราะว่าชุดนักเรียนของแต่ละคนนั้นถูกออกแบบมาให้เก๋มากๆเป็นสไตล์เฉพาะตัวของแต่ละคนที่ดูเก๋ดูดีแล้วก็เข้ากับสมาชิกแต่ละคนมากๆเลยจริงๆคอนเซปต์ของชุดนะครับก็คือชุดนักเรียนเสื้อขาวกระโปรงดำซึ่งกระโปรงนี่ก็จะเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ว่าการดีไซน์การตกแต่งการใส่เครื่องประดับต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเมมเบอร์แต่ละคนที่แตกต่างกันไปนะครับมีทั้งใส่เสื้อกั๊กใส่เสื้อคอคลุมไว้ใส่เนคไทใส่คาร์ดิแกนกระเป๋าต่างๆมากมายที่นำมาใช้เป็นพร็อพตกแต่งในชุดนักเรียนครั้งนี้นะครับแต่ละคนเนี่ยก็เวอร์ตามคอนเซปต์ของแต่ละคนแตกต่างกันไปเลยตัวแม่ในวงการเคป๊อปแล้วเนี่ยจะแต่งยังไงก็ได้นะครับพี่จะอยู่พี่จะไม่ไปไหนและแฟนๆเนี่ยก็ฮือฮากันมากๆเลยเพราะว่าสมาชิกแต่ละคนใน Girls Generation นั้นเนี่ยก็ถือว่าก็เข้าสู่เลข3กันแล้วนะครับแต่ว่าหน้าตาหุ่นต่างๆเนี่ยยังดูเหมือนเด็กอายุ20ปลายๆ20ต้นๆกันอยู่เลยและยิ่งมาใส่ชุดนักเรียนในครั้งนี้นะครับก็เป็นการกระชากวัยที่ทำให้แฟนๆเนี่ยฮือฮากันมากๆเพราะว่าสาวๆนั้นยังดูเด็กกันมากๆเลยอย่างซันนี่แทยอนโยยอนนะครับทีมตัวเล็กของ Girl Generation นั้นแต่งตัวน่ารักมากๆเลยดูเหมือนเด็กมัธยมมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะแทยอนนั้นที่แฟนๆเนี่ยต่างบอกว่าไม่ว่าจะปรากฏตัวที่ไหนแทยอนนั้นก็จะหน้าเด็กลงเสมอในครั้งนี้เองก็เช่นกันนะครับเมื่อมาใส่ชุดนักเรียนแล้วด้วยเนี่ยยิ่งทำให้แทยอนนั้นดูเด็กลงขึ้นไปอีกไม่น่าเชื่อเลยว่าแทยอนนั้นจะเป็นพี่ใหญ่ของวงแล้วก็ยังมีแฟนๆนะครับที่บอกว่าแทยอนในลุคนี้ผมทรงนี้เสื้อผ้าแบบนี้หน้าเหมือนกันกับน้องหนาวหรือว่าวินเทอร์จากเอสป้ามากๆเลยและนอกจากนั้นแล้วนะครับแฟนๆเนี่ยก็ยังได้มีการสังเกตเห็นสาวขี้สปอยคนหนึ่งของวงนะครับนั่นก็คือทิฟฟานี่หวังมิยองของเรานั่นเองฟานี่นะครับได้มีการแอบสปอยไว้ว่าท่าเต้นของเพลงนี้จะเป็นยังไงซึ่งแฟนๆก็คาดเดากันนะครับว่านี่อาจจะเป็นท่าเต้นหลักของเพลง Forever One ก็ได้ซึ่งฟานี่เนี่ยก็เป็นตัวสปอยตัวยงของวงอยู่แล้วนะครับเธอเนี่ยชอบแอบสปอยอะไรต่างๆมากมายออกมาเสมอและครั้งนี้เนี่ยอยู่ๆฟานี่เนี่ยก็เต้นขึ้นมากลางที่สาธารณะทั้งที่เพื่อนๆแต่ละคนนั้นก็กำลังโพสท่ากันอยู่แฟนๆเนี่ยก็เลยสงสัยว่านี่แหละอาจจะเป็นท่าเต้นกิมมิกหรือว่าท่าเต้นคอนเซปต์ของเพลง Forever One ที่จะใช้ในการคัมแบ็คครั้งนี้แน่นอนแถมสาวๆนั้นก็ยังได้มีการโพสท่าหลักนะครับที่แฟนๆบอกว่านี่แหละคือท่าหลักของวงในการชูเลข1นะครับที่หมายถึง Forever Oneในตอนนี้เองนะครับสาวๆ Girls Generation นั้นต่างถูกพูดถึงในทุกๆวันเลยไม่ว่าจะเป็นในช่องทางไหนก็ตามทั้งในเว็บไซต์ของบ้านอย่างเกาหลีนะครับก็มีการเสิร์ชชื่อ Girls Generation กันอย่างมากมายมีเรื่องให้แฟนๆได้พูดถึงกันอย่างทุกๆวันเลยและนอกจากนั้นทางอินเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Twitter Facebook Instagram TikTok เองเนี่ยก็มีเรื่องให้พูดถึง Girls Generation กันอยู่เยอะแยะมากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นรายการ Variety Social Time นะครับที่สนุกสนานมากๆแฟนๆเนี่ยนำมาแปลแล้วก็นำมาลงใน TikTok กันแล้วก็มีคนแชร์มีคนดูกันอย่างมากมายนอกจากนั้นใน Twitter เนี่ยก็มีแฟนๆคอยอัปเดตเรื่องราวต่างๆของ Girls Generation กับการคัมแบ็คครั้งนี้อยู่เสมอบรรยากาศเหล่านี้นะครับโซวอนเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรแบบนี้มานานมากๆแล้วไม่แปลกเลยนะครับที่การกลับมาครั้งนี้ของ Girls Generation นั้นโซวอนจะคิดถึงแล้วก็พูดถึงกันอยู่ในทุกๆวันทุกๆนาทีเลยก็ว่าได้และแน่นอนนะครับว่าในรายการวาไรตี้ชื่อดังอย่าง Knowing Bros ในครั้งนี้เนี่ยจะต้องสนุกสนานมากๆในเอพิโซดที่ Girls Generation นั้นเป็นแขกรับเชิญพิเศษหากใครที่เป็นโซวอนเนี่ยคุณจะต้องไม่พลาดรายการนี้นะครับแล้วก็มารอติดตามกันว่ารายการนั้นหลังจากที่ออนแอร์ออกมาแล้วจะสนุกขนาดไหนและใครนะครับที่ชื่นชอบลุคสาวๆในชุดนักเรียนกันนี้บ้างเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยชอบลุคของใครเป็นพิเศษที่สุด
และคิดว่าสาวๆ Girl Generation กับชุดนักเรียนนั้นเมื่อใส่ออกมาแล้วเนี่ยหน้าเด็กลงกว่าเดิมเนี่ยเป็นจริงไหมนะครับแต่เราเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เกินจริงแน่นอนสำหรับคลิปนี้อมก. K-POP นั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราและก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับสาวๆโซนยอชิแดนะครับกับการคัมแบ็คครั้งนี้ในอัลบั้มเต็มชุดที่7 Forever One นี้กันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับอันยองชิกเหมือนโซนยอชิแดอัปโดโดโซนยอชิแดยองวันนี้โซนยอชิแด